อยู่ที่ความพอใจความสุขที่เราต้องการนั้นไม่ใช่อยู่ที่ความใหญ่โตของชีวิตหรือตำแหน่งแห่งที่ที่เราอยู่หรือคำสรรเสริญเยินยอแต่อยู่ที่ความพอใจที่เรามีต่อชีวิตของเราเองต่างหากแม้จะมีที่ดินนับพันไร่เวลานอนก็เพียงดึงตารางวามีสมบัตินับล้านก็ทานอาหารเพียง3มื้อมีอาภรณ์เต็มห้องก็สวมใส่ทีละชุดหากเรามีความพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็มีความสุขได้แม้เศรษฐกิจตกต่ำค่าเงินบาทลดลงดอลลาร์ขึ้นสูงเพียงใดเราก็ไม่ไปวิตกคิดเสียว่าเศรษฐกิจมีทั้งขึ้นและลงปัญหาที่เกิดขึ้นมีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กลุ้มให้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาเมื่อคิดได้เช่นนี้ใจของเราจะไม่หวั่นไหวมีความพอใจในสิ่งที่มีทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่รู้จักพอจึงต้องทุกข์อยู่เรื่อยไปหยุดแสวงหาสิ่งภายนอกกันเถิดแล้วเอาเวลาที่มีอยู่ในขณะนี้มาแสวงหาความสุขด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งกันดีกว่า